าเจอพร้อมเราก็พร้อมมาด้วยกันจริงๆแม่อยากมีหลานแล้วเพราะว่าด้วยร่างกายเรามันก็ถึงวัยที่ควรจะผลิตลูกแล้วเคยถามค่ะแต่หนูว่าคนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วแหละถ้าหมดลูกมันไหวอะเนาะเราฝากไข่มาเราฝากไข่มาปังไรส่งมาแล้วก็ต้องรับแหละถ้าเราไม่รับเดี๋ยวพ่อไม่รักเราเป็นไงคะโมเมนต์นั้นตลกดีฮะดูแบบดูไม่น่าเกิดขึ้นอะดูเป็นไปไม่ได้แบบบังอะไรอยู่ในห้างอะไรเงี้ยบังอะไรบังไรเรื่องพ่อส่งมาเราก็ต้องเล่นไงคือพ่อเริ่มก่อนพ่อเริ่มก่อนพ่อเป็นมุกคนจีนพ่อพูดมาซักอะไรก็ครับเขาอาจจะไม่อยากได้ลูกแล้วก็ได้ฮะลูกเขาก็3คนแล้วอยากได้ได้สะพายเหรออันนี้แอคติ้งป่ะเนี่ยอธิบายข้างนี้ป่ะมันหมายถึงอะไรเนี่ยข้างเมื่อกี้เขินแม่อยากได้ลูกชายเพิ่มเปล่าเราลูกคนเดียวไงแม่อยากได้ลูกชายเพิ่มเปล่าไม่แม่อยากได้ลูกเขยเพิ่มมั้ยครับอยากได้หลานเลยเอาเลยตรงนี้ไงพอแม่แบบอยากได้หลานมาเลยรู้สึกยังไงบ้างก่อนจะได้หลานขอลูกเขยก่อนละกันนะแม่ให้มันดูเป็นขั้นตอนก่อนเนาะแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะได้ไม่ข้ามขั้นเลยแล้วเราพร้อมไหมพร้อมที่จะพาลูกเขยให้แม่ไหมล่ะถ้าเจอพร้อมเราก็พร้อมมาด้วยกันเพลงใหม่เหรอนานแล้วแม่อันนี้เพลงนานแล้วแม่เคยพูดเรื่องหลานอย่างนี้ให้ฟังไหมจริงๆแม่อยากมีหลานแล้วเพราะว่าด้วยร่างกายเรามันก็ถึงวัยที่ควรจะผลิตลูกแล้วโอ้โหตรงเนี้ยกี่คนนะแม่ก็25เป็นต้นไปมันคือวัยที่ต้องเริ่มแต่งงานนะพี่แต่ว่าเราก็คงแบบตั้งเป้าไป30กว่าอะไรงั้นแหละแบบไม่รีบก็พราะแม่เขาก็เข้าใจใช่ไหมแม่เข้าใจพอแต่งเร็วมันก็อาจจะมีแบบถ้ามีเร็วเขาเลี้ยงไหวได้ไงอ๋อเคยถามเขาไหมว่าอยากได้หลานสักกี่คนเคยถามค่ะแต่หนูว่าคนเดียวก็น่าจะโอเคแล้วแหละถ้าหมดลูกมันไหวอะเนาะเราฝากไข่มาเราฝากไข่นะนวัตกรรมเขามีนะคิดเหมือนกันค่ะจะฝากไข่แต่ว่าพอได้ฟังพี่ๆหลายๆคนพูดเขาบอกมันมีค่ารับฝากก็เลยคิดตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเรื่องการฝากกว่าจะมีก็คงฝาก1ปีแล้วมีเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ทำงานหนักเกินไปอะไรเงี้ยก็ฝากปุ๊บใช้ปั๊บเลยเนาะหรือไม่ก็แบบธรรมชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลของมันแหละทุกคนแล้วก็ตัดสมัยต้องวางแผนเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็อาจจะทำให้ร่างกายเรามันอาจจะแบบดูเราศึกษาไว้หมดเลยศึกษาหมดเลยเราฟังมาเยอะมากว่าแบบไข่ถ้าสมมุติเยอะท้องจะบวมแปลว่าไข่เยอะมากๆแต่ถ้าของผู้ชายถ้าไม่ตรวจก็อาจจะมีหัวขาดแล้ววิ่งวนกัดหางตัวเองก็มีมันมีหมดเลยแบบเราฟังหมดแล้วศึกษาเพื่ออะไรที่อยากรู้ตรงนี้คือหนูเป็นคนชอบฟังชอบดูอยากรู้แล้วเราก็กลัวว่าเราจะเป็นแบบมีลูกยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีลูกเผื่อจะได้แก้ไขได้ทันอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีแค่อาจจะแบบมีปัญหาของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวอาจจะมีของฝ่ายชายด้วยเนี่ยเราต้องฟังให้หมดอะไรเงี้ยก็ตลกดีกระถางตัวเองอะแบบค่ะมันแปลกดีเนาะดูไม่เหมือนอยู่ในตัวเราอ่ะค่ะทุกคนดูตั้งใจฟังมากเลยแล้วที่ดูวิชาการนี้ดูมาพูดมีเนี่ยเชื่อกันหมดแล้วนะเนี่ยไม่มันคือเรื่องจริงพี่ยืนยันว่าเรื่องจริงไม่ได้แบบว่าหรือแต่หัวบางทีวิ่งเข้าไปถึงไข่แล้วนอนหลับก่อนจะถึงเพราะว่าตัวเจ้าตัวพ่อชอบนอนหลับก่อนถ้าใครไปอินเสิร์ตใครไปออกก็ต้องอินเสิร์ตรูปนี้ขึ้นมาด้วยใช่มันมีค่ะทุกคนลองไปเสิร์ชดูคำ